สวัสดีครับคลิปนี้เราเดินกันสั้นๆครับเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ฟรองซัวอเนเซนครับซึ่งไม่ไกลจากแหล่งใจกลางเมืองครับด้านหลังอนุสาวรีย์ฟรองซัวครับก็เป็นสถาบันการศึกษาครับเป็นหนึ่งคอร์เรจที่อยู่ในใจกลางเมืองบรัสเซลส์ครับหากมองไปด้านซ้ายครับก็จะเจอโบสถ์ครับซึ่งสายถ่ายรูปเนี่ยเหมาะมากๆครับเพราะโบสถ์นี้เนี่ยทำจากอิฐสีน้ำตาลสวยมากๆครับแล้วก็มีต้นที่เป็นต้นไม้สนอยู่ตรงกลางครับเลี้ยวขวามานิดนึงนะครับเราจะเจอน้ำพุฟองเตนลูเป้ครับซึ่งเป็นน้ำพุที่สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18ตอนกลางครับไหนๆเรามายุโรปแล้วครับก็มีโบสถ์คริสตจักรมากมายครับผมก็อยากจะชวนพาเข้าไปในโบสถ์เพื่อที่จะรับชมสถาปัตยกรรมสวยๆครับในโบสถ์ครับและอีกจุดหนึ่งพลาดไม่ได้ครับมาชมเด็กฉี่ครับเป็นน้ำพุเด็กฉี่ครับแล้วใกล้ๆนี้ครับก็จะมีร้านขายช็อกโกแลตครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตเบลเยียมแท้ๆครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้ครับร้านเฟรนช์ฟรายเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมีเยอะมากครับละแวกนี้ครับสำหรับคนไทยอย่างเราครับก็ต้องมาขอพรที่แกรนด์พาเลทครับซึ่งไม่ไกลจากจุดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับประมาณแค่150เมตรก็เดินมาถึงครับพวกนี้เดินใกล้กันหมดเลยครับแล้วผมชอบร้านนี้มากครับเป็นร้านที่ขายของวินเทจครับเป็นของเล่นที่ทำจากสังกะสีครับแล้วก็ของเล่นย้อนยุคครับเดินผ่านมาเรื่อยๆครับเจออนุสรณ์สถานฟรองซัวเนเซนครับผมอ่านประวัติน่าสนใจครับเนื่องจากว่าฟรองซัวเนเซนเนี่ยได้ถูกประหารชีวิตแล้วก็เขาได้ตอบกับผู้พิพากษาที่สั่งประหารเขาว่าการตายของเขาเนี่ยขอให้เขาเนี่ยเกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็ประเทศประเด็นก็คือว่าเขาถูกสั่งประหารโดยที่ฟองซัวเนี่ยมีความตั้งใจที่ว่าไม่อยากที่จะให้เขาเรียกว่าส่งเบี้ยหรือจ่ายส่วยให้กับรัฐอื่นครับคือฟองซัวในเส้นเนี่ยมีความเชื่อว่าการจัดเก็บภาษีพื้นที่ควรได้รับประโยชน์จากการใช้ภาษีที่ตนนั้นเนี่ยเสียให้กับภาครัฐดังนั้นเนี่ยการที่เอาภาษีไปให้กับรัฐอื่นนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องขัดต่อสังคมขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ภาครัฐพึงกระทำฟองซัวในเส้นก็เลยถูกสั่งประหารชีวิตครับเขาก็เลยทำเป็นอนุสรณ์สถานนี้ไว้ครับเป็นที่พักพิงของนกด้วยนี่และเดินมาอีกนิดครับผมเจอคอลเลจหนึ่งชื่อว่าฟรานซิสโกเฟอร์เลอร์คอลเลจครับสวยมากอาคารผมว่าลักษณะเขาคล้ายๆกับสถาปัตยกรรมของเยอรมันจริงๆยุโรปเขาจะคล้ายๆกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเยอรมันเนี่ยอิฐเนี่ยเขาจะมีอิฐตรงขอบที่เป็นสีต่างกันตรงมุมอะครับนี่ที่เบลเยียมก็คล้ายๆกันครับเดินไปต้องวางรถไปครับที่นี่รถอาจจะพลุกพล่านหน่อยสวยครับตึกนี้ก็ถ่ายรูปได้ครับไม่ไกลจากคอลเลจเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งโบสถ์ครับชื่อว่าโบสถ์เซนต์แอนโทนีครับซึ่งเป็นโบสถ์สวยมากแต่นี้เขาปิดครับสวยจริงสำหรับใครที่ชอบมาถ่ายรูปยืนฝั่งตรงข้ามด้านนี้ครับสวยมากครับThank you.
เมื่อฟ้าสว่างครับเราสามารถมาถ่ายกับวงเวียนลูฟครับหรือฟองเต็นลูฟครับเป็นน้ำพุที่อยู่ตรงศูนย์กลางของโรงแรมออฟฟิศเก็บบรรยากาศใกล้ๆให้ชมครับครับเป็นผลงานของเซอร์โจเซฟโพลาร์ดครับเขาบอกว่าเป็นการถอดแบบสถาปัตยกรรมมาจากชองเซเลเซ่ของปารีสครับก็ไม่แปลกครับที่เบลเยียมหลายๆอย่างมีความเป็นฝรั่งเศสเพราะว่าเขาก็ใช้2ภาษามีภาษาฝรั่งเศสและดัตช์ครับนิดครับก็เจอโบสนอตเทอร์ดัมเดอะบองซิกุครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผมอาจจะออกเสียงอาจจะไม่ถูกมากนักนะครับต้องขออภัยสวยครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปครับมายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ใช้เลนส์ฉายขึ้นไปสวยมากครับโบสถ์เขาก็จะมีเอกสารครับเอกสารแจกเนี่ยครับเขาจะมีเป็นตู้ครับเราก็สามารถไปเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรครับโดยโบสถ์แห่งนี้เนี่ยสร้างตอนใกล้ๆปลายศตวรรษที่17ครับหรือ1771ครับพ.ศ.1771ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เราเข้าไหมเข้าได้ครับผมเจอสิ่งนี้ครับอยู่รอบๆเมืองมันเป็นก้อนเหล็กคล้ายๆหอยเชลเนี่ยครับอยู่รอบๆเมืองครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรท่านใดรู้เขียนในคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าผมคิดแบบคนไม่รู้เลยเนี่ย
คิดว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการวางสายที่เป็นสายไฟใต้ดินหรือเปล่าครับแต่จริงๆมันก็มีแบบท่อแบบนี้เยอะอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกโครงสร้างพื้นฐานแต่ไอ้รูปหอยเชลเมื่อสักครู่เนี้ยผมเห็นหลายจุดละผมไม่รู้ว่าอะไรแล้วทำไมต้องทำเป็นเขาเรียกว่าวัตถุที่เป็นทองเหลืองด้วยแล้วมันจะเงามากแล้วโดดเด่นมากบนท้องถนนครับโอ้ตรงนี้สวยครับสำหรับสายถ่ายรูปครับGoogle Map อะครับตอนผมทำให้ใน description นะครับเขาให้ผมมาใส่ได้ประมาณสัก9จุดผมก็จะทำเป็นหลายลิงก์ให้เพื่อที่จะได้เดินตามกันได้ครับเพราะว่าสไตล์ผมคืออยากเยี่ยมชมเดินชมบรรยากาศของเมืองในยุโรปครับอาจจะไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามากนักก็จะไม่มีความสุ่มเสี่ยงกับการโดนพิกพ็อกเก็ตด้วยครับเดินมาเจอร้านซิลเวเนียครับเป็นรูปเด็กเขียนว่า Basel Mannequin Piece ครับเหมือนกับว่าเขามีประวัติว่ามันเกิดสงครามแล้วเด็กไปฉี่แล้วทำให้ระเบิดดับจริงเหรอไม่แน่ใจนะครับมีที่เปิดวายครับอันนี้สวยแก้วนี้สวยครับแก้วเหล้าเหรอครับเหล้าเป๊กถึงแล้วครับแมนิเคนพีครับเด็กตัวเล็กมากโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าตัวใหญ่เด็กตัวเล็กมากครับเขาใส่เสื้อให้ด้วยหลังจากรูปปั้นเด็กนะครับหรือน้ำพุเด็กที่เด็กฉี่นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นร้านช็อกโกแลตครับซึ่งช็อกโกแลตเบลเยียมเนาะก็เราเคยคุ้นกับคำว่าช็อกโกแลตเบลเยียมมากๆครับก็สามารถมาหาซื้อได้เขาอาจจะทำเป็นแพ็กเกจหรืออาจจะราดช็อกโกแลตบนเฟรนช์ไฟร์บนขนมอันนี้อะไรครับเนี่ยวันนี้สิวฟังก็ได้เหรอเนี่ยดูสิเอาช่างสร้างสรรค์จริงๆคนยุโรปนี่ครับมาการองครับฝรั่งเศสก็มาการองที่นี่ก็มาการองร้านช็อกโกแลตครับใหญ่มากเลยจากร้านช็อกโกแลตมาครับก็ร้านเฟรนช์ฟรายในตำนานครับคนต่อคิวแต่ผมไม่ได้อยากกินเป็นฝ่ายอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรารถนาครับแต่พิซซ่าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยพวกเบเกอรี่เนี่ยที่นี่จะมีคุณภาพแล้วก็ไม่แพงครับชิ้นหนึ่งผมทานเบเกอรี่ก็อาจจะประมาณสัก60บ้าง70บ้าง80บ้างราคาเท่ากับไทยครับThank you.
จนเงาเลยครับมาดีครับอยู่ข้างๆแกรนด์พาเลทครับสำหรับใครที่ชอบของโบราณครับร้านนี้เลยครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ผมซื้อมาคันหนึ่งรถเล็กๆแต่ราคามันก็ไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าเขามีหลากหลายมากๆพวกรถแบบว่าสังกะสีครับแต่ผมอะพลิกดูด้านหลังเขาเขียนว่าเป็น Made in China หรือถ้าเราซื้อผ่านอาลีมันจะถูกกว่าป่ะครับAliExpress อย่างเงี้ยลองดูนะครับมีรถเข็นเด็กฝึกเดินด้วยครับวันนี้วันสุดท้ายของบรัสเซลส์แล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นถนนคนเดินนะครับเขาจะมีพื้นที่ตรงกลางไม่ให้รถวิ่งเลยแล้วก็มีต้นไม้รอบๆทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยครับอยู่หลายรอบเลยครับขายเสื้อผ้าขายพวกของแกจิตต่างๆแดดนี่ไม่ได้ช่วยให้เกิดความอุ่นขึ้นเลยมีลมด้วยครับช่วงนี้เห็นบอกว่าวันนี้2ทุ่มจะมีหิมะแต่ถ้าหิมะตกเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศแต่มันมองไม่เห็นแน่เพราะว่าเวลากลางคืน2ทุ่มมืดคืนที่นี่มืดที่บาเซลนี่จะมืดประมาณสัก4โมงนิดๆก็เริ่มมืดแล้วครับเหมือนพระอาทิตย์เขาไม่ขึ้นตรงหัวพระอาทิตย์เขาจะแบบมาด้านข้างๆแล้วก็หายไปขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ